ก็เมื่อสักครู่ตอนที่รับบาตรและประเคนอาหารก็นึกถึงคำว่าบุญพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญนี้ชื่อว่าความสุขกันถ้าคนมีความสุขก็คือคนมีบุญคนมีบุญก็คือคนมีความสุขนั้นเรามาขยายความเรื่องคำว่าบุญกันสักนิดนะตัวสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้นี่คือหัวข้อแม้พุทธเจ้าเองก็รับรองภาษิตว่ามาภิกขเวปุญญานังสุขังเสตังอธิวัจนังภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่ากลัวต่อบุญนี้เลยเพราะคำว่าบุญนี้ชื่อว่าความสุขที่ลักษณะคนมีบุญคนทำบุญเขาประพฤติตนอย่างไรหรืออยู่เช่นไรหรือมีจิตอย่างไรบุญคือการให้ไม่ใช่แย่งชิงบุญคือเมตตาไม่ใช่โหดร้ายบุญคือความเย็นไม่ใช่ความเร่าร้อนบุญคือการรู้จักแบ่งปันไม่ใช่แย่งชิงโยมฟังดูแล้วเป็นยังไงบุญมีความสงบเป็นพื้นฐานของชีวิตไม่ใช่วุ่นวายที่เป็นพื้นฐานของชีวิตและก็จิตใจจึงชื่อว่าบุญนี้คือความสุขงั้นเรามาดูว่าใครอยู่อย่างผู้หมดบุญไม่มีบุญหรืออยู่อย่างผู้มีบุญฉะนั้นก็จะมีคำว่าขาดทุนคือผู้อยู่อย่างผู้ไม่มีบุญและแถมยังทำบาปส่วนกำไรคือผู้ที่ได้มีบุญและก็มีความสุขตอนนี้มีความสุขกันไหมถ้ามีความสุขคือยังมีบุญบุญชั่วขณะหรือว่าบุญยั่งยืนยาวนานบุญเกิดประเดียวประดาหรือว่าเป็นบุญที่มั่นคงเนี่ยให้พิจารณาดูแล้วเราจะเริ่มมีคำว่าสติทำความระลึกกำหนดจิตให้เกิดคำว่ารู้ภายในจิตให้รู้ภายในจิตสติระลึกรู้และใช้คำว่าจิตกำหนดรู้ภายในจิตตอนนี้ตมากำหนดจิตตัวเองเฉยๆนิ่งๆสงบเบาๆ
โล่งๆกว้างๆไม่ถูกตีกรอบไม่คัดแคบด้วยความมั่นหมายความเป็นตัวตนไม่ได้ผูกจิตเกลียดโกรธอาฆาตพยาบาทใครกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ก็ใช้ไปตามกฎของกฎเกณฑ์กฎหมายกฎกรรมก็แล้วแต่โลกมนุษย์ใช้กฎหมายในปรโลกใช้กฎกรรมก็มีเป็นกฎทีนี้คำว่าบุญอย่างเราตักบาตรเราก็มีใจเจือจานแบ่งปันหรือว่าเป็นผู้สละในทานเป็นวัตถุสิ่งของนี่บุญที่ทำง่ายที่สุดแล้วเป็นทานนำใหม่แต่ก็ให้ได้หลายอย่างให้สติปัญญาให้ธรรมะก็เป็นทานบารมีที่ไม่ต้องเป็นวัตถุให้แสงสว่างหรือความปรารถนาดีเนี่ยคือคำว่าการอยู่ร่วมกันต้องมีคำว่าความปรารถนาดีแต่ถ้าอยู่ร่วมกันแล้วก็ประสงค์ร้ายเนี่ยความสนุกมันหมดไปเลยชีวิตความเบิกบานร่าเริงมันหมดไปเลยมันกินอาหารอยู่สองโต๊ะอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยไม่ต้องอยู่ใกล้กันแล้วก็สองโต๊ะนี้ก็เป็นอาริกันก็นั่งมองหน้าคำเหม็นกันไปไม่รู้ว่าแก้วจะลอยมาเมื่อไหร่หรือว่าถ้วยช้อนชามไม่ต้องเป็นยี่ห้อตราจรวดนะมันก็ลอยได้ไม่ต้องเป็นตราไก่มันก็บินได้ก็กินไปกันมามันไม่ได้มีความสุขมีแต่ความระแวงหรือมีแต่ความว่ากลัวว่าใครจะลงมือก่อนถึงไม่ลงมือก็นั่งกันแบบมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่เมื่ออาหารอันวิเศษหรือเมื่ออาหารที่อร่อยหรือเป็นเมื่ออาหารที่สนุกสนานหรือเป็นเมื่ออาหารแห่งมิตรภาพมันไม่มีเมื่อไม่มีก็ว่ามิตรภาพความสุขในโลกนี้ถามจริงๆอยู่ที่ไหนหรือสุขาสังคัสสะสัมมัคคีความสัมมัคคีในหมู่คณะนำมาซึ่งความสุขนะถูกไหมนี่ไงวิธีที่มนุษย์จะอยู่อย่างผู้มีบุญเราจะไปเข้าใจว่าคำว่าบุญจะต้องล้วงกระเป๋าแล้วก็จ่ายเงินอย่างเดียวไม่ใช่อันนั้นคือส่วนหนึ่งเมื่อเราตั้งใจที่จะถวายเป็นทานที่เรามีโภคะสมบัติเราต้องการเปลี่ยนจากทุนทรัพย์ของโลกมนุษย์เป็นอริยทรัพย์ในปรโลกก็เป็นอัตราที่ไปแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ก็บอกอยู่โลกมนุษย์เราใช้เงินทองแต่ยามชีวิตจากจรที่หมดลมหายใจใช้เป็นบุญกุศล
และอาตมาตอนนี้อาตมาสร้างกรรมดีทานศีลภาวนาอะไรที่ส่งให้ชาตินี้อาตมาก็ต่อยอดใหม่อะไรที่ไม่ส่งแสดงว่าบุญนั้นเขาเตรียมจัดสรรให้เราในปัลโลกในอีกภพหนึ่งเพราะมีคำว่าทิพยวิมานสมบัติของผู้ที่ได้สั่งสมบุญมาไม่ใช่มาใช้โลกมนุษย์ทั้งหมดอย่าเข้าใจอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นไม่มีคำว่าทิพยสมบัติวิมานสมบัติจะไม่ต้องมีคำนี้มีแต่มนุษย์สมบัติทำปุ๊บก็บุญก็ให้ในโลกมนุษย์อย่างเดียวไม่ถึง100 ปีหมดเกลี้ยงเพราะอานิสงส์ทุกอย่างได้ตอบแทนในต้นทุนที่เราได้ทำไว้แล้วแต่นี่ไม่ใช่เพราะเราอยู่ใน31 ภูมิอยากเข้าใจว่าเราจะอยู่เพียงเป็นมนุษย์อันนี้เป็นการเข้าใจที่คาดเคลื่อนโดยไม่รู้ความจริงแล้วยังอหังกามะมังกานึกว่าข้าพเจ้าเต็มถังแล้วถังรั่วสิถังคุกๆด้วยจริงๆก็มากับสงสารมนุษย์ที่ไม่รู้มากกว่าไม่ว่าจะรวยหรือจะจนบางคนเมามายด้วยความเมาสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมาบางคนเมาทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศรวมความคือเมาชีวิตกันไม่ได้เจริญสติไม่ได้กำหนดรู้จิตแล้วก็ไม่ได้สดับตรับฟังหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้นี่ไงที่เราตั้งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่คืออะไรขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงครูของมนุษย์แม้อมนุษย์พระพุทธเจ้าก็เป็นครูแม้แต่ถวยเทพเทวดาทั้งหลายก็ยังต้องมาทูลขอแสงสว่างอันเป็นพระปัญญาอันวิสุทธิ์ของพุทธะอย่างคำว่ารสอะไรหนออันเป็นรสที่เลิศที่สุดก็ถกเถียงกันใหญ่บางคนบอกรสแห่งกามรสอาหารรสสารพัดที่จะกล่าวกันไม่ลงตัวกันเพราะทุกคนก็มีความเห็นทุกคนก็เข้าใจต่างไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าสัพพะสังธรรมละโสชินาติรสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงแจ้งเลยรสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงก็ยังมีอีกในความยินดีอะไรที่ควรยินดีที่สุดก็ทุกคนก็หาจุดกันไม่เจอไปแต่ละจุดกันยินดีในสิ่งนั้นสิ่งนี้พระเจ้าแสดงบอก
ความยินดีในธรรมเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดธรรมราโมผู้ที่ยินดีในธรรมนี่ชัดเจนแล้วเมื่อเรารู้ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องสิ้นสงสัยในการชี้การแสดงและก็น้อมมาใส่ใจนำมาสู่การประพฤติและก็ปฏิบัติแล้วเราจะได้คำว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนี่ไงใช่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่มาเห็นแล้วพอ70-80ไปแล้วมันเหมือนไม้ผุบ้านที่ใกล้จะพังรถที่เกือบจะใช้งานไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ทำไมในชีวิตหลายๆคนที่เดินมาถึงจุดนี้เหมือนกับเราไม่มีอนาคตที่จะหวังมีแค่พรุ่งนี้ที่ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ถึงใช้ว่าไม่มีอนาคตมีแต่พรุ่งนี้ส่วนอาตมามีวันนี้ที่มีหวังแล้วก็มีอนาคตที่ยังต้องแสวงหาอาตมายังไม่หยุดในการแสวงหาแต่ไม่ได้แสวงหาโลกอาตมาเข้าใจที่จะอยู่ในโลกนี้ที่ไม่ให้โลกทับอาตมาหรือต้องไปแบกโลกเป็นของหนักแต่อาตมาจะแสวงหาโลกใบนี้คือสติปัญญามรรคผลธรรมอันวิมุตติทำไมเพราะสิ่งนี้คือที่พึ่งมวลมนุษย์ที่เกิดมาเกาะภายนอกใช่ไหมไกลแสนไกลเราไปถึงมีเกาะหนึ่งอยู่ไม่ไกลควรใฝ่หาเป็นที่พึ่งมวลมนุษย์ที่เกิดมาเกาะที่ว่าอยู่ไหนน้ออยู่ภายในใจเฮาเองไปสักใครเลยสุดท้ายเกาะที่ว่าอยู่ภายในใจเราเองโอ้สาธุเลยมีหน้าสกุลสุนทรเดี๋ยวนี้หยุดเดินแล้วเมื่อก่อนเคยแบกกฎเดินเหมือนบุรพาจารย์ที่ท่านเคยทำมาในทุดงวัดข้อหนึ่งที่เราเข้าใจสุดท้ายมีคำถามว่าที่สุดแผ่นดินอยู่ตรงไหนที่สุดขอบฟ้าคืออะไรที่สุดมหาสมุทรสิ้นสุดอยู่ตรงไหนแต่ลืมถามว่าที่สุดของการปรุงแต่งใจเราจะหยุดยังไงนี่ไงเราไม่หยุดปรุงแต่งชีวิตมันไม่มีสิ้นสุดหรอกเมื่อใจหยุดความคิดก็หยุดโยมลองระลึกดูว่าใช่ไหม
ที่คนนั่งสมาธิใจไม่สงบก็เพราะวนอยู่กับภพนั่นแหละแต่ถ้าเราหยุดไม่คล้องกับภพได้ภพนั้นก็ดับลงเมื่อใจหยุดความคิดก็หยุดทีแรกแต่มาเข้าใจความคิดหยุดไม่ได้ทีแรกคิดว่าใช่แล้วคนมันต้องมีความคิดไม่มีไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้แต่มาเข้าใจอย่างนี้มันถูกนะแต่ถูกในหนึ่งของโลกแต่หนึ่งในธรรมไม่ใช่ใจวางทุกอย่างก็เริ่มวางใจสงบทุกอย่างก็เริ่มสงบถ้าใจไม่มีทุกอย่างก็ไม่มีเหมือนโยมหมดใจจากสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีไหมเราให้สิ่งนั้นเราเคยอยู่กับสิ่งนั้นเคยให้ความสำคัญเคยแล้วแต่โยมเติมเข้าไปแต่วันนี้โยมหมดใจกับสิ่งนั้นเป็นไงบัดเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือ เห็นไหมมันเป็นคำไม่ได้ยากแต่เป็นคำพรากจากหัวใจนี่คือยากโยมไม่อะไรพรากจากใจโยมโดยที่ใจโยมไม่เจ็บปวดกับสิ่งนั้นไม่หวั่นไหวกับสิ่งนั้นไม่สะดุ้งต่อสิ่งนั้นและไม่รู้สึกว่าเราสูญเสียสิ่งนั้นแต่มาจึงใช้คำว่าสิ่งใดที่จากไปแล้วสิ่งนั้นอาตมาจะไม่อาลัยอาวรณ์สิ่งใดที่ได้สูญเสียแล้วใจเราจะไม่ยึดติดกับสิ่งนั้นเพราะชีวิตเราต้องเจอสิ่งนี้แล้วปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรก็เพื่อป้องกันจิตรักษาจิตและก็ละทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนที่อยู่ในภพไม่งั้นเราไม่มีวันจะออกจากภพทั้งในสุคติและก็ทุคติจึงใช้ว่าทุกอย่างมีสติสุขยังมีปัญญาถ้าเข้าใจสองพยายามนี้ไปโลดไปไหนแล้วแต่เด้อสิไปเด้อไปโลดทุกยังมีสติไม่ใช่ทุกแล้วจะฆ่าคนนั้นจะฆ่าตัวตายทุกแล้วต้องฟูมไฟไม่ใช่ใช้สติระลึกให้เยอะแยกแยะให้ชัดมันเกิดอะไรหาเหตุผลให้เจอแต่ยามสุขอย่าหลงชีวิตอย่าติดภพชาติเพราะทุกอย่างไม่ได้เป็นเช่นนี้ตลอดไปเป็นแค่ฉากหนึ่งตอนหนึ่งถ้าลองย้อนดูเมื่อก่อนเราเป็นเด็กใช่ไหมล่ะตอนนั้นหมดแล้วยังหมดแล้วไปไหนแล้วไม่รู้หายไปไหนเออแล้วเป็นหนุ่มสาวล่ะบางคนก็ยังจำได้เอ๊ะมันเพิ่งเกิดขึ้นกับเราแต่บางคนบอกเออมันผ่านมาหลายวันแล้วใช่ไหมแล้วบัดนี้ล่ะมันก็จากเราไปที่ไม่มีวันหวนกลับอาตมาต้องอะไรอาวรณ์กับสิ่งนั้นไหมเพราะอาตมาสรุปสุดท้ายวันที่กวาดขยะกวาดที่ลานวัดต้นโพใบก็ร่วงเยอะมากช่วงร่วงกวาดกวาดไปกวาดมาทำเอกปรากฏขณะที่กวาดผุดขึ้นมาว่ามีอะไรที่ไม่จากเราไป
วาดอีกสักสองสามแทรกหยุดก็มาระลึกที่พูดว่ามีอะไรที่ไม่จากเราไปก็เลยย้อนใช้สติย้อนตั้งแต่บ้านเกิดเมืองนอนเข้าไปอยู่ในอุทธรของมารดาบัดนี้เราเติบโตมามีอะไรเนาะที่ไม่จากเราไปย้อนไปที่ที่เกิดคนที่เลี้ยงบ้านที่อยู่รถที่นั่งเพื่อนที่คบหาเพื่อนเราไปไหนเราลืมไปเลยเพื่อนตอนไหนอะเราเป็นเด็กข้างบ้านเพื่อนในโรงเรียนเพื่อนในที่ทำงานเราจากมาแล้วคนนั้นคนนี้คนนี้และลำดับความไปเพราะเคยกลับไปบ้านหลายๆปี10ปี10กว่าปีที่กลับไปทีก็เป็นงานส่วนใหญ่ก็เป็นงานไปบำเพ็ญกุศลพอไปถามถึงคนนั้นคนนั้นตายถามคนนั้นคนนี้ย้ายถามคนนั้นคนนั้นป่วยถามคนนี้เจอยังไม่รู้จักกันบางทีต้องมาเท้าความกันก่อนอ๋อทุกอย่างจากเราไปหมดย้อนไปเรื่อยๆย้อนอดีตจนถึงปัจจุบันถึงขณะที่ยืนถือไม้กวาดแล้วก็ตอบคำสุดท้ายว่าแม้แต่ลมหายใจที่หายใจอยู่วันหนึ่งก็จากเราไปมันสลดใจคำนี้นะแม้ลมหายใจที่หายใจอยู่สุดท้ายก็จากเราไปแล้วชีวิตคำว่าเหลืออะไรอ่ะมันมีแต่ใช้ไอ้ที่เหลือกรรมดีกรรมชั่วคุยมาตั้งยาวเหลือแค่นี้หรือใช้มาตั้งเยอะทำมาตั้งมากบางครั้งก็ยังมีอาละวาดสุดท้ายเหลือคำว่ากรรมดีกรรมชั่วเป็นผลติดตัวทั้งดีและชั่วโอ้เดี๋ยวไปนั่งตั้งสติใหม่ก่อนแล้วเราจะมาหลงท้องฟ้าที่เป็นเพียงเมฆหมอกก้อนเมฆที่ลอยไปที่เป็นรูปต่างๆที่เราจินตนาการเอาเป็นก็อดซิลล่าเป็นไดโนเสาร์หรือเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือเป็นพุทธะต่อมาคงไม่หลงท้องฟ้าที่อยู่บนหัวแล้วแล้วแผ่นดินเนี่ยมันก็แค่เม็ดทรายเรามาหลงเม็ดทรายเหรอหรือเมฆหมอกหรืออากาศธาตุหรือหยดน้ำในมหาสมุทรหรือไฟที่กำลังลุกโชติช่วงอยู่ไม่นี่ไม่ใช่ที่พึ่งเราแล้วแล้วสิ่งนี้ก็ไม่ใช่ที่เราต้องยึดเพียงแต่เราต้องรู้นี่ไงอ
แค่นี้แหละชีวิตแล้วเรามีกรรมดีหรือยังตกใจอ่ะไอ้ที่มีทั้งหมดมันเป็นของโลกใบนี้แต่เราต้องเดินทางอ่ะในเสบียงเราอ่ะทานทำไมแล้วในศีลที่ป้องกันไม่ให้เราไปเจอภัยวิบัติในภูมิภพที่เป็นทุกขติเรามีศีลไหมเราอยู่ด้วยความสงบหรือเบียดเบียนอยู่ด้วยการทำลายให้ร้ายหรือเราเว้นเสียแล้วสิ่งเหล่านั้นจากการได้เป็นผู้มีศีลสุดท้ายกลับมาที่บุญนี่แหละจากนี้ไปใช้เมตตาไม่ใช่เหี้ยมโหดใช้การเสียสละไม่ใช่เห็นแก่ตัวใช้คำว่าให้ไม่ใช่แย่งชิงใช้เมตตาให้ดับเย็นไม่ใช่เราร้อนนี่ใช่ไหมที่จะเหลือไว้ให้โลกเอาไว้ระลึกถึงเราบ้างไม่มากก็น้อยคนที่มีประโยชน์โลกยังล้ำลึกถึงอย่างพุทธะ 2,000 กว่าปีมาถึงวันนี้ไม่มีวันใดที่ไม่มีใครได้เอ่ยที่ว่าไม่เอ่ยมีแต่เอ่ยถึงพุทธะสรรเสริญพระองค์ท่านทั้งที่พระองค์ล่วงไปแล้ว 2,000 กว่าปีนั่นแค่ร่างกายนะแต่ด้วยพุทธธานุภาพสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยังดำรงอยู่ในโลกมนุษย์ถึงบัดนี้และสืบต่อไปถ้าใช้เพียงแค่ตัวเองตายแล้วก็เผาฝังจบแต่ถ้าใช้เพื่อสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อมหาชนส่วนใหญ่บุคคลนี้จะเป็นอมตะแห่งกรรมดีเอานะจากนี้ไปก็จะได้โมทนาสาธุกับศรัทธาเจ้าภาพและผู้สร้างกุศลกันวันนี้มีโยมสมภพไทยธีระเสถียรได้จองรองประธานกฐินนะ1ทุน 100,000 บาทนะต้องมีพาดไตรให้วันที่4ตุลาก็ทอดกฐินของปีนี้ปี63ซึ่งโยมสมภพไทยธีระเสถียรก็กฐิน1กองและได้เป็นเจ้าภาพลูกนิมิตลูกเอกด้วยที่วัดพุทธนิรมิตว่าจะลงมือสร้างอีกสัก 2-3 เดือนข้างหน้านะตอนนี้ช่างให้ไปทำที่อื่นอยู่วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2563ขึ้น12ค่ำเดือน9ปีชวดวันนี้เจ้าภาพคณะที่1โยมบำรุงสีม่วงทำบุญวันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะสาธุเจ้าภาพคณะที่2ครอบครัววงศ์สินชัยแผ่บุญให้กับโกเซียมจูและแม่ชีสมใจวงศ์สินชัยแผ่บุญให้กับบิดามารดาบรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์บรรพบุรุษเทพที่ปกปักรักษาและเจ้ากรรมนายเวรเจ้าภาพคณะที่3มี3เจ้าภาพโยมเฉลิมชัยเลี้ยวสำฤทธิ์ทำบุญครบรอบวันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยแล้ววันนี้ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานเจ้าวาดวัดพระพุทธแสงธรรมทำบุญในนามคุณพ่อเสียงแซ่ลิ่มคุณแม่หลีแซ่ตั้งและบรมครูประชาอาจารย์บรรพบุรุษเทพที่รักษาและให้เจ้าที่เจ้าทาง
ไฟ1 ทุน10,000 บาทน้ำ1 ทุน5,000 บาทของทุกเดือนรวมเป็น15,000 บาทนะสาธุได้เงินนิยพัฒน์มาก็ทำบุญทุกเดือนไม่ได้เคยใช้แม้แต่บาทเดียวตั้งแต่มีนิยพัฒน์ไม่ได้แตะต้องทำเป็นบุญหมดเพราะโลกนี้ยังมีสมมุติเป็นเงินอยู่ก็นิยพัฒน์ก็เป็นเงินก็ทำบุญไปก็สบายใจดีแล้วก็พระมหาวิเศษธรญาณวีโรบำรุงค่าไฟฟ้า 7,000 บาทผู้ถวายค่าไฟฟ้าทุนละ 10,000 บาทมีโยมวรรณกรจินตะเสถียรพร้อมครอบครัว1 ทุนโยมสมศรีลาสา1 ทุนนะสาธุก็เดือนหนึ่งก็ใช้หลายแสนค่าน้ำไฟนะทีนี้ก็ผู้ธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโรคนะได้ทำมา 10,000 บาทจากโยมอำนาจโยมสมพรพิมพ์สิริ10,000 บาทแล้วก็ผู้ทำบุญรองประธานกฐิน100,000 บาทจากโยมยินดีโยมจีราชาลีนทำบุญนะ1 ทุนและทำบุญวันเกิดครบรอบวันเกิดด้วย1 สิงหา 63ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะให้แข็งแรงครอบครัววงศ์สินชัย1 ทุนรองประธาน100,000 บาทก็ขอโมทนาสาธุสร้างไปเถอะโยมสิ่งติดตัวเราไปโยมเอ้ยมีผู้ร่วมอีกมีพระอาทิตย์ทะตะพะโรครบรอบวันเกิดโยมวริสราเนียมเปรมโยมนัทประพัฒชนทนัตโกศลและครอบครัวคณะ TSW โยมมนเทียนเตียวตระกูลพร้อมครอบครัวยมสุมาลีจงโกเย็นแผ่บุญพ่อชะออนจงโกเย็นและโยมสุทัศสาไม้เนียมโยมสมพัฒสอนเกตรัตสุวรรณพร้อมครอบครัวและมีอาหารก๋วยเตี๋ยวของโยมยินดีด้วยนะโยมยินดีชาลีนก็ขอโมทนาจากนี้พระสงฆ์ก็จะได้ให้พรนะใครที่ยังไม่มีบุญก็ทำเอานะแล้วแต่มีบุญมี3 อย่างทานนำไม่ศีลนำไม่ภาวนาไม่ดูว่าเหมาะกับเราตอนไหนแบบไหนนะจะบอกให้ทานเลยอย่างเดียวก็ไม่ใช่ไม่มีศีลก็ไม่ได้ไม่ภาวนาก็ไม่ถูกมีให้ครบถ้าเราไม่มีฐานะยากจนอย่างที่ตมาไปโปรดตมาให้ถือองค์ภาวนาใช้พุทธานุสติเป็นกุศลจิตแต่ถ้ามีทำให้ครบตมาทำให้ครบไปไหนก็เราก็ไม่ขาดอะไรเพราะว่าทุกอย่างมีแรงกรรมที่เราทำทำยังไงสิ่งนั้นก็เป็นเช่นนั้นนะเราพูดเพราะเราก็ได้คำที่ดีกลับมาความคิดที่ดีสิ่งดีก็กลับมาความประพฤติดีเราก็จะได้เจริญทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลในตัวที่เราทำทั้งหมดจึงถามว่าสุดท้ายเหลืออะไรใช้ชีวิตหมดลมหายใจวันที่ขึ้นเมน4 โมงเย็นคนดี4 โมงเย็นเขาก็จะมาพูดถึงว่าคนนี้มีชีวิตอยู่ได้ทำอะไรนี่คือสิ่งที่เหลือนอกนี้เขาไม่พูดว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินบะหมี่มาแหมไปเที่ยวตรงนั้นมาฉันไปซื้อเพชรซื้อทองมาหมดเวลาของสิ่งนั้นแหละเขาจึงใช้ว่าให้ไปสู่สุคติแล้วก็บำเพ็ญบุญให้แต่ตมาเลือกทำบุญตอนเป็นไม่ให้ความสำคัญตอนตายบางคนบอกจะทำบุญตอนตายคิดอะไรอยู่ทำตอนเป็นบางคนกะเก็บเงินไว้ทำศพ
แต่ไม่ทำบุญตอนเป็นจะมาเอาเงินที่จะบอกว่าทำศพมาทำบุญเราได้โมทนาได้สาธุได้ทำด้วยตัวเองส่วนตายแล้วเขาไม่เผาเดี๋ยวก็เน่าเขาทนไม่ไหวหรอกเดี๋ยวก็ต้องเอาไปเผาเองนะใช่ไหมเออตายแล้วยังเรื่องเยอะหรือถ้ามาไม่สนหลังความตายนั่นเป็นเรื่องของร่างกายแล้วถ้ามีกรรมดีก็ไม่ต้องกลัวหรอกยังไงก็มีคนเผาให้ใช่ไหมเออแค่นั้นแหละถ้าไม่มีใครเผาถ้าชวนนะเขาก็เอาไปทิ้งไปฝังเสียเขาก็ไม่ปล่อยให้เหม็นอยู่ตรงนั้นหรอกทำไมไม่ทำตอนเป็นทำบุญทำตอนเนี่ยดูนะตาเห็นเห็นตาไม่เห็นโถจะมาไม่เชื่อใครตอนนี้ลูกหลานแล้วบอกธรรมสัญจรแล้วเริ่มรู้สึกไม่จำเป็นต้องให้ทั้งหมดกันตายไว้ว่ากันเจ็บไว้ว่ากันตายไว้ซื้ออาหารกินบ้างไม่ใช่มานั่งร้อยเขาให้เห็นแล้วสงสารเพราะอะไรรู้ไหมเราเข้าใจว่าเรายังหนุ่มแน่นเป็นแบบนี้ตลอดนี่ไงความคิดที่มันไปไม่ถึงอนาคตพอบั้นปลายเราไม่มีแรงเราทำอะไรไม่ได้หาเงินไม่ได้คนที่เคยอยู่ร่วมกับเราก็ตายจากเราไปและมีโรคภัยไข้เจ็บก็ดีชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วแต่เราไม่ได้เตรียมชีวิตเสียดายและเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วเป็นไปตามนั้นงั้นก็รอต่อไปรอลูกหลานถ้าได้ลูกหลานที่ดีก็สาธุแต่ที่จะมาลงไปพูดไปสะอึกไปร้องไปใจจะบางทียังแป้วเมื่อวานยาย87หลังงอต่อมาตัวจบขึ้นรถต่อมานั่งใจแป้วไปด้วยคือสลดใจไม่ได้ทุกข์นะคือมันสลดว่าคุณธรรมมันไปไหนกันเราทิ้งครอบครัวตัวเองให้คนที่เลี้ยงเรามาเป็นคนอนาถาที่รองเงินรัฐบาลเพียง600-700เนี่ยนะ800เดือนหนึ่งนะแถมบางคนยังส่งลูกหลานมาอีกเจ็บปวดเลยให้500โหอ้างว่าลำบากกันไม่คิดกันให้ถี่ถ้วนซะก่อนนี่แหละเห็นไหมเอาละตั้งใจรับพรนะใครต้องการบุญกุศลก็แชร์ให้คนอื่นได้ยินได้ฟังกันนะถ้ากดติดตามก็จะได้แจ้งข่าวเวลาแสดงธรรมก็จะได้ฟังต่อยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขัง
ปะลังรัตนัตยานุภาเวนารัตนัตยเตจัสสาดุขโรคะพยาเวราโสกาสัตตุทุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสตุวันชายาสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังบะรังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุตติจยะสวาสัตวัชชาจะอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตภวะตุสาบมังกลังรักขันตุสาบเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัตตาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัตตาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพร้อมทั้งเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันนะให้เป็นยาอายุวัฒนะกัน